พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนถุงพลาสติกย่อยสลายได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนับวันขยะพลาสติกจะเป็นปัญหาที่รุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะยังมีขยะพลาสติกอีกถึงร้อยละ88ที่ไม่ได้รับการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ครับทางเลือกหนึ่งที่เราจะช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้ก็คือการใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ครับสวทช.ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาถุงพลาสติกย่อยสลายได้โดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบหลักสามารถย่อยสลายได้ใน4เดือนและมีต้นทุนในการผลิตต่ำถุงพลาสติกชนิดนี้นอกจากมีความเหนียวยืดหยุ่นสูงฉีกขาดยากแล้วยังเหมาะสำหรับใช้รองรับขยะอินทรีย์เพราะกำจัดพร้อมกันได้ด้วยวิธีการฝังดินให้จุลินทรีย์ทำการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยมีการนำถุงพลาสติกสลายตัวได้ไปใช้สำหรับแยกขยะอินทรีย์ในงานกาชาด 2,562 แล้วโดยมีอาสาสมัครให้ข้อมูลและแนะนำวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการขยะและให้เกิดการหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์ใดมากที่สุดตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000